วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Anime Game และรีวิวเกมมือถือนะครับผมวันนี้มีรีวิวข่าวสารมานะครับของเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับกับกิจกรรมที่หลายๆคนที่เคยเล่นวอล1มาแล้ววอลลุ่ม1มาแล้วนะครับจะรู้สึกแบบมันมาอีกแล้วเหรอกิจกรรม Raid Event War ofUnderworld Volume 2นะครับมาอีกแล้วนะครับกิจกรรมแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมวัดความอึดราวกับไปแข่งไตกีฬานะแบบโอ้โหอดหลับอดนอนตีเก็บแต้มกันอย่างแบบหลับหลับตื่นตื่นนะครับผมรอบนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่25กุมภาพันธ์นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะเวลาบ่ายโมงนะครับไปจนถึงวันอังคารที่10มีนาคมเวลาเที่ยง59นะครับผมแต่จากประสบการณ์ที่เล่นรอบแรกมานะครับบอกได้เลยนะครับว่าควรจะเล่นตั้งแต่วันแรกๆนะครับรีบอัดแต้มให้เร็วที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปแผ่วปลายก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนหายเนี่ยเป็นกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่จะต้องอาศัยการร่วมมือจากเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยู่ในลิสต์ของเราเนี่ยมาช่วยตีแล้วก็เราไปช่วยตีของเขาเหมือนกันนะครับถ้าเหลือเราคนเดียวเนี่ยจะเหนื่อยแบบคูณ2คูณ3เลยนะจะยิ่งยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังมีคนเล่นเยอะๆเนี่ยให้รีบมาเล่นเลยนะครับโดยกิจกรรมรอบนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับสู้กับคือเข้าไปเหมือนกับว่าสำรวจในพื้นที่นะครับก็จะมี Battle at the Invasion Land นะครับส่วนโซนแรกนะแล้วก็ Battle at the Ruinนะครับในซากปรักหักพังแล้วก็ฮิลแบทเทิลนะครับ3โซนนะโดยบอสที่มีนะครับก็จะเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นอุกาชิเดลิชาร์ดคิลเลอร์นะครับอันนี้คาดเดาว่าจะเป็นตัวไร้ธาตุหรือเปล่า นะครับหรืออาจจะเป็นตัวไฟก็ได้นะเพราะว่ามีตู้กาชาออกมาเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วตัวที่2นะครับก็คือดาร์คซอร์เซอเรอร์นะครับตัวนี้ชื่อมันก็บอกแล้วว่าดาร์กนะคิดว่านะน่าจะเป็นบอสธาตุความมืดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโมริก้าฟุตโซเยอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นทหารเดินเท้านะไม่แน่นะอุกาชิเนี่ยน่าจะเป็นไร้ธาตุนะแล้วก็โมริก้าเนี่ยน่าจะเป็นอาจจะเป็นธาตุไฟนะตัวแรเนี่ยนะครับก็คือมีบอส3ตัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวละครนะครับที่คราวนี้เนี่ยลงไปแล้วก็จะได้เป็นโบนัสเดี๋ยวก่อนไปพูดถึงของรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับก็ของรางวัลนะจะมีหลักๆเลยนะครับก็คือเพชร250คิ้วนะครับก็คือ250กล่องเพชรนั่นเองแล้วก็เจมชาร์ตนะครับเก็บได้25อันนะก็ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมจำช่วงที่เป็น8วันน่ะอันนั้นก็จะได้เจมชาร์ตมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเจมชาร์ตเนี่ยสะสมครบ100ครั้งก็จะไปแลกตั๋วการันตีเวพอน4ดาวได้1อันนะครับแล้วก็มีตั๋วการันตีตัวละคร4ดาวนะครับก็คือตัวคิริโตะแล้วก็รุ่นพี่ลีน่านะครับอันนี้น่าจะเอาไปแลกเป็นพินลิมิตเบรกได้อีกทีนึงนะครับตั๋วตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะมีครบแล้วแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องประดับนะครับ Stardust Earring นะตัวนี้เป็นเครื่องประดับธาตุแสงนะครับทำให้ตัวธาตุแสงเนี่ยตีแรงขึ้น 9% นะครับแต่ว่าจะใช้ MP ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 20% นะครับก็โอเคนะอันเนี้ยเพราะว่าบางทีเอามาทำดาเมจเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคมีการปรับเปลี่ยนกฎอยู่บ้างเกี่ยวกับการเล่นนะครับพอสมควรนะโหรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลักๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีอะไรนิดหน่อยนะอยู่ทั้ง16อันนะครับเท่าที่อ่านดูคร่าวๆนะรู้สึกจะมีการแบบเปลี่ยนเรื่องแต้มนิดนึงนะครับว่าแต้มน่าจะนับเป็นแต้มรวมได้เป็นแต้มสูงสุดนะครับแต่ที่สำคัญนะคือต้องดูว่าเขาจะแก้เรื่องการที่แบบตีบอสแล้วบอสตายแล้วเราไม่ได้แต้มเนี่ยได้แต้มไม่ครบไม่เต็มอ่ะนั้นจะแก้ได้หรือเปล่านะครับอีกทีหนึ่งนะโอเคในส่วนของตัวละครที่จะเอาลงในกิจกรรมนี้นะครับแล้วได้เป็นโบนัสพิเศษนะจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ
รายละเอียดนี่จะมีตัวโลนิเอนะครับโลนิเอไฟนะทูรี่ยัวนะยัวทูรี่นะครับก็ตัวนี้จะทำดาเมจได้แรงขึ้น 20% นะครับในระหว่างการต่อสู้แล้วก็ของรางวัลก็จะคูณ 1.5 นะครับในเรื่องของ Battle Point นะแล้วก็ได้รับ3 Maiden นะครับ3 Battle Maiden ในการหลังจบการต่อสู้นะครับแล้วก็ทีเซ่นี่ก็จะเหมือนกันนะเพิ่ม 20% โจมตีแล้วก็ได้รับรางวัล 1.5 Point คูณเข้าไปนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล3 Maiden นะครับแล้วก็มีตัว Fanatio นะครับ Dagirarู้สึกว่าบัฟเนี่ยไม่รู้เขาจะเขียนแยกทำไมนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันดาเมจเดียวคือทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น 20% นะครับแล้วก็ทำแต้มได้เพิ่มขึ้น 1.5 แล้วก็ได้รับ3เมดันพิเศษแค่ในเหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะเขียนมาซะเยอะแยะโอเคมีฟานาติโอดากิร่านะครับแล้วก็คิริโตตัวที่เป็นตัวฟรีนะครับ4ดาวแล้วก็รุ่นพี่ลีน่าในชุดน้ำชานะครับตัวฟรีเหมือนกัน4ดาว2ตัวนี้เอาลงไปก็ได้แต้มเหมือนกันแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นแต่ว่าคงคาดหวังกับดาเมจไม่ได้นะเพราะเป็น4ดาวฟรีนะโอเคอีกตัวหนึ่งก็คือชีนอนนะครับ The Endless Blue Sky นะครับตัวนี้ชีนอนก็เขาเขียนกำกับตรงนี้ไว้นะครับว่าปาร์ตี้ด้วย2ตัวละครอันเนี้ยหรือว่ามากกว่าก็ตามนะแต่ว่าจะได้รับแค่โบนัสเอฟเฟคสำหรับ1ตัวละครเท่านั้นนะครับน่าจะแต้มคูณแค่ 1.5 คือสูงสุดนะครับแต่ในเรื่องดาเมจเนี่ยมันทำดาเมจได้มากขึ้น 20% อยู่แล้วนะครับโอเคกับกิจกรรมใหม่ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่จะเข้ามาพรุ่งนี้นะก็ Preview War of Underworld Pick Up Scout Part 1นะครับกิจกรรม War of Underworld เนี่ยก็จะมีการปล่อยตู้พิกอัพออกมา3รอบเพื่อเอามาสู้บอสเหมือนกันนะสำหรับตู้แรกเนี่ยจะเป็น3ตัวละครนี้นะครับคือ Booming Rose นะครับ UGO Noble Aspiration นะครับ Sortilina แล้วก็ Rose Garden Knight LDA นะครับถามว่าหน้าเปิดไหมถ้าเปิดเนี่ยควรเปิดแค่รอบลดราคาพอนะเก็บเพชรไว้ไปลงกับตู้สเต็ปดีกว่านะสเต็ปเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยคงมีตู้สเต็ปมาเรื่อยๆนะครับตัวที่หน้าถ้าเกิดใครที่มีแล้วเนี่ยไม่ควรเปิดเลยเนี่ยก็คือคนที่มี UGO นะครับเพราะว่าตัวชาร์จของ UGO เนี่ยดีของธาตุน้ำเนี่ยดีสุดของธาตุน้ำแหละนะครับแล้วก็ลีน่าตัวเบรกธาตุน้ำเนี่ยก็ดีสุดของตัวของธาตุน้ำแหละส่วน LDA เนี่ยผมมองว่าสเตตัสแปลกๆนะคือเน้นไปที่ค่าเด็บนะครับแต่ว่าเลือดน้อยแล้วก็การโจมตีเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงทั้ง ADK แล้วก็ทั้ง MATK นะครับแถมสกิลทั้ง3ท่าเนี่ยความแรงระดับมีเดียมแล้วก็แค่สตรองเองนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้เป็นตัวที่แบบสกิลกวาดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงสุดนะสกิลกวาดแบบพอจะแรงนะก็แล้วแต่นะครับหรือว่าใครชอบเป็นตัวอวยก็แล้วแต่เลือกละกันนะสำหรับผมตู้นี้น่าจะข้ามนะครับกะว่าเดี๋ยวเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับรอพิกอัพรอบ2หรือว่าเป็นตู้สเต็ปละกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มาพรีวิววิเคราะห์กันคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ